เอพิโซด2ก้าวไกลการละครภาค2คือเนี่ยเลยหมออ๋องปฏิพัทธ์ผิดวินัยร้ายแรงมากเนี่ยเจตนาเราไม่ตรงกันเราจะพูดนำฝ่ายค้านทำไมคุณไม่ลาออกถ้าคุณไม่ลาออกคุณออกจากพรรคเราไปหมออ๋องเสียใจมากออกไปด้วยความเสียใจเสร็จปุ๊บผมมีความจำเป็นมากต้อง คือในสภามันต้องเดินหน้ากฎหมายอื่นก็เลยบากหน้าตัวเองเนี่ยนะพาความขมขื่นเนี่ยไปอยู่ที่พรรคเป็นธรรมก็เขาไม่ได้เห็นมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องการละครหลายคนบอกว่านี่คือก้าวไกลการละครภาค3หรือเปล่าภาคหนึ่งเลยย้อนให้ฟังหน่อยภาคหนึ่งจำไม่ได้ถ้าจำกันได้เนี่ยเริ่มมีการก้าวไกลการละครภาคหนึ่งนี่คือสสสิรินจำได้ไหมฮะไปสัมมนาพักอยู่ที่ชลบุรีเนี่ยโทรศัพท์กระแทกหน้านะโทรศัพท์กระแทกหน้าบอบช้ำทั้งตัวเลยต้องไปแจ้งความเนี่ยโอ้โหเสร็จปุ๊บยังไงไม่รู้มาอีกทีนึงอ๋อทะเลาะวิวาทกันนิดหน่อยโทรศัพท์กระแทกหน้าไม่ได้ติดใจเอาความแล้วนะฮะงงกันเลยนั่นภาคหนึ่งอ่ะอันนั้นก็โดนลงโทษนะตัดสิทธิ์อันพึงมีเอพิโซดวันเอพิโซดวันนะฮะนี่ถัดมาเอพิโซด2ก้าวไกลการละครภาค2คือเนี่ยเลยหมออ๋องปฏิพัทธ์ผิดวินัยร้ายแรงมากเนี่ยเจตนาเราไม่ตรงกันเราจะพูดนำฝ่ายค้านทำไมคุณไม่ลาออกถ้าคุณไม่ลาออกคุณออกจากพรรคเราไปหมออ๋องเสียใจมากออกไปด้วยความเสียใจเสร็จปุ๊บผมมีความจำเป็นว่า ต้อง คือในสภามันต้องเดินหน้ากฎหมายอื่นก็เลยบากหน้าตัวเองเนี่ยนะพาความขมขื่นเนี่ยไปอยู่ที่พรรคเป็นธรรมพรรคเป็นธรรมเนี่ยนะฮะตั้งป้อมเลยว่าหลายคนก็บอกว่าพรรคเป็นธรรมต้องไม่เอาไม่เอาที่ไหนได้กันในวีสืบแสงเอ่ยหัวหน้าพรรคเอ่ยโอเพ่นเลยเปิดมาเลยหมออ๋องเรายินดีต้อนรับคุณมากอันนั้นคือการละครภาค2ภาค2ฉะนั้นถ้าต้องรอดูเราอยากคาดหวังว่าเขาจะลาออกแล้วเลือกตั้งใหม่พี่อะไรที่ไปร้องกกต.วันก่อนเนี่ยนะผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะก็คาดหวังนะว่าเขาจะลาออกนะแม้เลือกตั้งใหม่ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะได้หรอกขอให้เขาเนี่ยรับผิดชอบหรือว่าในส่วนของตัวเองนะนี่พี่คนนี้ฉะนั้นเนี่ยรอดูนะว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่สุดแล้ว5โมงเย็นพรุ่งนี้ก็จะรู้นะครับว่าก้าวไกลจะพิจารณากรณีของสส2คนนี้ของทางพรรคที่ถูกข้อกล่าวหาคุกคามทางเพศยังไงบ้างแล้วถ้าถึงขั้นขับออกจากพรรคมันจะกลายเป็นการละครภาค3ที่รู้เห็นเป็นใจกันมีพรรคการเมืองบางพรรครับ2คนนี้เข้าไปสังกัดหรือไม่นี่นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามดูครับ